นี่คือทารันทูล่าเมืองไทยนะทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับไมค์ดึงดังนะวันนี้เราอยู่บนภูเขานะภูเขากลางสวนปาล์มน้ำมันตอนนี้เรากำลังมาหารูของบึ้งนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งจะค่อนข้างที่จะหาง่ายที่สุดแล้วก็มีคนเห็นรูบึ้งอยู่แถวนี้นะเราอยากจะเห็นตัวเป็นๆชัดๆนะว่าลักษณะอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันด้วยนะเดี๋ยวเราเดินหากันบนเนินตรงนี้ดูนะทุกคนบริเวณถนนตรงนี้เป็นเมืองก็มีหินถ้าเจอก็จะเจอแบบรังเห็นชัดเจนนะทุกคนเฮ้ยมาเจอแล้วทุกคนโอ้โหดูลักษณะของรังมันนะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองเอาไม้แย่ลงไปเพื่อให้ตัวบึ้งขึ้นมานะทุกคนลักษณะของรูมันจะมีใยบางๆอยู่ที่ปากรูเพื่อเป็นเกราะป้องกันนะทุกคนและเพื่อเจ็บเฮ้ยและเพื่อจับแรงสั่นสะเทือนเวลาเหยื่อเดินมาใกล้ปากรูของมันนะแบบนี้นะนี่มีใยบางๆปิดอยู่ที่ปากรูไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาหรือเปล่าเพราะว่ากลางวันมันนอนมันจะหากินเวลากลางคืนนะทุกคนโอ้โหลึกเหมือนกันนะนี่แล้วรูก็ค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูนี้เป็นบึ้งตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะแต่ส่วนมากที่เราพบเนี่ยจะเป็นบึ้งสีดำนะทุกคนพบเยอะรังนี้ก็เหมือนกันรังค่อนข้างที่จะคดเคี้ยวนะโอ้โหเราแย่ติดคราบของมันขึ้นมานะคราบที่มันลอกไว้นะทุกคนเรามาเดินหารูบึ้งกันต่อนะทุกคนเราขึ้นมาสูงอีกระดับหนึ่งจากรูที่เราพบเมื่อกี้นะถ้าโชคดีเราอาจจะพบแถวๆนี้เพราะว่ามันจะชอบทำรังอยู่ที่โล่งแล้วก็ลานริมโขดหินอะไรแบบนี้ไม่รกมากนะแมลงนี้จะอยู่ในจำพวกด้วงพวกมวนเพชฌฆาตนะซึ่งกินเป็นแมลงที่กินแมลงอื่นเป็นอาหารนั่นเองแต่ว่าสี
สีแปลกแล้วก็สวยดีนะสำหรับตัวนี้เท่ดิปุยนุ่นทุกคนนี่เอาไปยัดหมอนทำเป็นฟูกที่นอนอะไรได้นะต้นอยู่บนนู้นเลยโอ้ฝักแก่เยอะๆเลยนี่นะและเราก็มาเจอรังบึ้งขอบคุณค่ะแอบโยนะทุกคนดูใกล้กับต้นนุ่นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทางนี้จะมีตัวหรือเปล่านะไม่เจออีกนะทุกคนรังที่สองละเจอแต่รังนะแต่ว่าตัวมันไม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราหารังใหม่แล้วกันนะถ้าวันนี้เราหาบึ้งไม่เจอเดี๋ยวเรามาหาใหม่นะทุกคนมาหาใหม่จนกว่าจะได้ตัวมันวันนี้เจอสองรังแล้วแต่ว่าไม่ได้ตัวเนาะขึ้นมาอย่างชันดูภูเขาลึกๆเดี๋ยวนี้เราขึ้นมาอีกรอบนึงนะทุกคนยังชันเลยตอนนี้เราเจอรังของบึ้งหรือว่าทารันทูล่ารังที่3แล้วนะทุกคนนี่รังนี้อยู่บนก้อนหินนะน่าจะไม่ลึกเดี๋ยวเราลองใช้ไม้ใหญ่ดูนะทุกคนจะได้ตัวเป็นๆขึ้นมาหรือเปล่ารังนี้มีตัวนะทุกคนเพราะว่าเวลาเราแหย่ไม้ลงไปมันจะกัดไม้นะกัดไม้ดึงไม้เราลงไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเอาตัวมันขึ้นมาได้หรือเปล่านี่คือทารันทูล่าเมืองไทยนะทุกคนตัวอย่างใหญ่เลยนี่ดุด้วยนะก้าวร้าวมากดูตัวเท่าฝ่ามือเลยนะนี่คือจะก้าวร้าวสุดๆดูมันขึ้นมาแล้วนะสำหรับรูนี้นะต
ัวเท่าฝ่ามือเลยเราทีเดียวสุดยอดเลยนะทุกคนดูขนนี่สีดำแล้วก็เป็นกำมะหยี่เลยสำหรับรูนี้คืออยู่มาหลายปีแล้วนะทุกคนพอเราไปกวนมันก็จะขึ้นมาเขี้ยวอย่างเยอะลงมาแล้วตัวอย่างใหญ่ดุมากเลยนะสำหรับไอ้ทารันทูล่าสีดำนี้หรือว่าบึ้งนะดุเขี้ยวดุเขี้ยวดุมากดุสุดๆเป็นแมงมุมยักษ์สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะทุกคนซึ่งส่วนมากจะออกล่าเหยื่อนะล่าจับเหยื่อที่มาเฉียดหรือว่าลงบริเวณใกล้ปากหลุมของมันนะบริเวณปากหลุมจะมีใยบางๆเพื่อที่เอาไว้ดักเหยื่อหรืออาจจะไว้เพื่อให้รับแรงสั่นสะเทือนเวลาเหยื่อเข้าใกล้นั่นเองดูด้านหลังตัวใหญ่มากๆเลยนะโคตรใหญ่เลยนะสุดๆนี่คือทารันทูล่าเมืองไทยนะทุกคนมีไม่กี่ชนิดนะที่ว่าใหญ่ขนาดนี้นะส่วนมากถ้าเป็นภาคอื่นก็ใช้จับโดนจับเป็นอาหารเหมือนกันนะจับเป็นอาหารแล้วก็บางตำราก็ว่าเป็นยาสำหรับเด็กนะเข้าตำรายาเอาไปเผาแล้วก็จะเป็นยาให้เด็กกินตัวใหญ่มากมากตัวนี้ใหญ่มากเลยนะมันดูเขี้ยวอันนี้ดูเขี้ยวเวลามันใช้เขี้ยวกัดเหยื่อหรือว่ากัดเราเนี่ยมันจะทำให้เหยื่อเป็นอัมพาตนะส่วนมากพิษจะออกฤทธิ์รุนแรงสำหรับเหยื่อของมันหรือว่าสัตว์ที่ตัวเล็กๆนะเป็นอัมพาตแล้วก็มันจะดูดกินของเหลวของเหยื่อตัวนั้นหลังจากเหยื่อตายนะทุกคนแต่ไม่มีพิษมากสำหรับเรานะอาจจะปวดบวมแดงหรือสำหรับคนที่เป็นเกี่ยวกับโรคหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันนะแต่สำหรับคนปกติธรรมดาแข็งแรงเนี่ยปวดบวมแดงเฉยๆไม่ทำอันตรายถึงชีวิตนะดูมากบึ้งแบบนี้จะหากินในเวลากลางคืนนะทุกคนสำหรับบึ้งชนิดนี้ค่อนข้างที่จะดุแล้วก็ก้าวร้าวมากๆเลยนะทุกคนตัวนี้ใหญ่หัวใหญ่เกือบเท่าฝ่ามือเลยนะถ้ารวมที่มันกลางขาเขี้ยวนี่เพียงยาวซึ่งสมัยนี้ก็หาดูได้ยากมากๆเลยนะเพราะว่าส่วนมากมันจะอยู่ที่ดอนที่แบบภูเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือพื้นที่ที่ไม่มีสารเคมีนะที่ดอนก็เพราะว่าน้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองมันจะอาศัยอยู่ส่วนบริเวณนี้ก็บนเป็นบนภูเขานั่นเองขึ้นมาให้เห็นแบบงามๆเลยพี่พีสำหรับคลิปนี้เราได้มาทุกคนมาดูบึ้งแบบตัวเป็นๆชัดๆตัวใหญ่ๆนะทุกคน
ชัดมากๆตัวใหญ่มากๆเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกันต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะก็ลาไปก่อนนะทุกคน